วันนี้สำนักงานแห่งชาตินะครับจะมาแนะนำ3วิธีป้องกันภัยร้ายไฮซีซั่นครับในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่าเทศกาลอัตราท่องเที่ยวสูงหรือภาษาสากลคือไฮซีซั่นนะครับซึ่งจะมียอดการจองโรงแรมที่พักตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับมิจฉาชีพเนี่ยก็เอาช่องทางตรงนี้นะครับมาสร้างเพจปลอมในการหลอกลวงให้พี่น้องประชาชนเนี่ยจองที่พักมีการโอนเงินนะครับเมื่อถึงเวลาที่ไปที่พักตามที่จองปรากฏว่าไม่สามารถเข้าพักในโรงแรมนั้นได้เพราะเป็นการจองผ่านเพจหรือเว็บไซต์ปลอมนะเพราะนั้นวิธีการป้องกันนะครับมี3วิธีด้วยกัน1ก็คือหากเป็นเพจ Facebook นะครับให้ตรวจสอบความโปร่งใสนะครับดูข้อมูลว่าเป็นเพจปลอมหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเกิดมีการใช้เครื่องหมายติ๊กถูกนะครับหรือMeta Verify เนี่ยก็จะมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นนะครับประเด็นที่2เนี่ยครับก็คือควรเลือกจองผ่านแอปพลิเคชันนะครับหรือเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือนะครับซึ่งมีอยู่หลายแอปพลิเคชันด้วยกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอย่ารีบด่วนตัดสินใจจองที่พักที่มีราคาถูกเกินจริงเพราะนั่นอาจจะเป็นวิธีการของคนร้ายที่ใช้ในการหลอกลวงประชาชนนะครับในส่วนของผู้ประกอบการโรงแรมเองนะครับก็ควรจะมีการตรวจสอบเช่นกันว่าโรงแรมของท่านเนี่ยหรือที่พักของท่านเนี่ยมีมิจฉาชีพมาปลอมหรือเปล่านะครับหากพบว่ามีการสร้างเพจของท่านปลอมขึ้นมาเนี่ยให้รีบรายงานไปยังผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์นะครับแล้วก็แจ้งตำรวจนะครับแจ้งความร้องทุกข์ได้ที่สถานีตำรวจได้24ชั่วโมงครับขอบคุณครับ